ากขายครับใครสนใจก็ทักมาไว้ถ่าย YouTube แล้วก็ขายครับใครสนใจทักมาได้นะครับตู้เย็นสุพรีมนะผมเป็นประธานนะครับคุณชัดเจนนี่คือโต๊ะประธานแล้วก็มองไปน้องๆตัดต่อครับแล้วก็เด็กยงชนดีเด่นเขาจะเอาคืนเพราะว่าแฟนไทยผมบอกไว้เลยว่าที่หนึ่งรายการของประเทศไทยนี่กินได้แค่นี้ขอให้วันนี้เฮงๆรวยๆนะครับทำอะไรก็จะเดินรุ่งเรืองครับสาธุสาธุคุณแจ็คแฟนฉันจงมีแต่ความสุขความเจริญถึงหมื่นจักรวาลถึงอนันตจักรวาลคิดสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งใดขอให้เป็นปัจจัยแก้วสารพัดนึกร่ำรวยสมหวังทุกๆประการเทอญรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตจะสาองการมิถุนาทั้งปนังปอดอริยทรัพย์ภายนอกปอดอริยทรัพย์ภายในรู้ไงครับก็ต้องบอกนะครับว่านี่เป็นการแบบทำบุญนะฮะออฟฟิศนะครับผมแล้วก็จะมีอาจารย์อุ๋ยนะฮะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็น่ารักกับเรามากพอเราเปิดออฟฟิศนะฮะบริษัทคุณแม่แจ็คนะครับแจ็คแฟนฉันนะครับตอนนี้อยู่ในวิดีโอคอลกับอาจารย์อุ๋ยนะครับอาจารย์อุ๋ยก็ได้นำพระพิฆเนศนะครับนี่สวัสดีนะครับ FC ครับอาจารย์ครับปางนี้เป็นยังไงนะครับอาจารย์ครับปางนี้เป็นปางที่รวยที่สุดในโลกหมุนเงินเข้าบ้านนะคะงงเป็นเลข8นะคะดาราหลายๆคนเซเลบนะครับก็ชาจากอาจารย์อุ๋ยไปเนาะน้องแจ็คนะคะร่ำรวยเฮงรวยๆปังๆมีชื่อเสียงโด่งดังดังโด่งมีลูกค้าเข้าเยอะๆนะคะแล้วก็ช่องดังมากๆแล้วขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วขอให้เป็นมหาเศรษฐีค่ะสาธุสาธุครับอาจารย์ขอบคุณนะครับนี่นะอาจารย์อุ๋ยก็จะเป็นเกี่ยวกับสายเทพนะผมก็มูอ่ะมูทุกอย่างนะฮะแล้วก็พยายามจะทำช่องแจ็คแฟนฉันนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไม่พอเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมว่าออฟฟิศเนี่ยมีอะไรบ้างไปกันเลยครับนี่นะครับผมมุมชั้น2นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามุมนี้มุมโปรดนะครับโอ้โหตัวนี้นี่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะฮะเป็น1ต่อ1นะฮะสีนี้เป็นสีพิเศษนะครับแรงจังนะมึงอ่ะอันนี้ผมว่าไม่อยากขายครับแต่สนใจก็ทักมาภาพนี้เนี่ยโหมีแต่คนขอมาซื้อไม่อยากขายมันหายากไงแต่ถ้าสนใจก็ทักมานะครับเป็นงานเล็กเฟซนะครับเป็นเสือแบบเสืออย่างงี้มันวิ่งเข้าอะไรด้วยป่ะวิ่งแบบเหมือนหางานร้องเพลงห้องนี้ครับเดี๋ยวจะทำใหม่เป็นห้องอัดเพลงนะฮะแต่อันนี้ก็ทำเป็นกระจกก่อนนะครับผมก็เอาของมาวางเลยก่อนนะฮะแล้วก็มีรายการคุณซีเนี่ยก็มาเพิ่งมาถ่ายห้องนี้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องทำงานของแจ็คกันต่อครับตามมานี่เป็นห้องทำงานนะครับมาเลยครับว้าวอย่างแรกที่ผมเนี่ยเป็นสายมูเตลูเนี่ยผมจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนะครับแล้วก็จะเอามาไว้ในห้องทำงานของผมนะฮะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรนะครับที่พี่มดดำนะครับให้มานะครับแล้วก็พญาครุฑนะครับพระปางพระนาคปกนะครับแล้วก็พระสังกระจายนะครับแล้วก็จะมีผมรู้สึกนี่จะเป็นของคานิวาลนะฮะก็จะมีคอมนะครับที่ไปซื้อมาจากร้านนะฮะภูมิใจมากประธานผมเป็นประธานนะครับคุณชัดเจนนะนี่คือโต๊ะประธานแล้วก็มองไปน้องๆตัดต่อนะครับผมก็ขอบคุณแหละขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามากด Subscribe ให้ช่องแจ็คแฟนฉันเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลคือเกิดจากแฟนคลับทุกคนที่แบบติดตามอะไรเงี้ยฮะทำให้มีออฟฟิศนะฮะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบมูเตลูจริงนะฮะพกลกซิ่วที่แบบโอ้โหผมแบบศรัทธามากๆนะครับผมคือคุณยายผมเนี่ยเป็นเชื้อจีนนะฮะแล้วก็จะมีน้ำชาถวายนะครับผมแล้วก็ส้มนะฮะเราพามาดูอีกมุมนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้เย็นสุพรีมนะฮะถามว่ามีไว้ไหมครับไว้ถ่าย YouTube แล้วก็ขายครับใครสนใจทักมาได้นะครับตู้เย็นสุพรีมนะฮะคอมเนี่ยจะเลือกตรงนี้เป็นพิเศษคือผมชอบสีส้มมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรแบบเหมือนน่าจะเจนไจแอนมีช้างนะครับยิ่งใหญ่ใช่ไหมแล้วก็นี่มีรูปของอาจารย์สุขุมจำได้แล้วเดี๋ยวขึ้นชื่อให้แล้วอาจารย์สุขุมถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความภูมิใจของผมนะฮะที่แบบว่าชอบมากๆเลยคือรางวัลผมดังอยู่เรื่องเดียวจริงคือแฟนฉันนะฮะก็จะเห็นแล้วก็แบบเป็นภาพภูมิใจผู้แสดงประกอบชายยอดเยี่ยมเฉลิมพลที่กำพรธีรวงศ์
ภาพยนตร์จากแฟนฉันแล้วตอนเขาประกาศชื่อว่าเฉลิมพลที่คำพรธีรวงศ์แล้วยายผมหันมาถามแม่ว่าเฉลิมพลใครวะยายกูจำชื่อกูไม่ได้นี่แล้วก็เด็กเยาวชนดีเด่นเขาจะเอาคืนไหมวะผมจะมีทีมงานอยู่หนึ่งท่านนะครับเป็นเกี่ยวกับเซตอัพธุรกิจเดี๋ยวเราได้คุยกับเขาเนาะคุณเพชรยังไงช่อง YouTube แจ็คแฟนฉันตอนนี้เป็นไงฮะโอ้ตอนนี้วิวไปมหาศาลแล้วโอ้สุดยอดจริงพี่แจ็คของคุณคือเป็นทีมงานของผมนะถูกไหมแต่คุณรับฟรีแลนซ์ถูกไหมถูกต้องครับหน้าที่ของคุณคืออะไรถ้าคนยังไม่รู้หน้าที่ผมเป็นการเซตอัพหรือพัฒนาธุรกิจนะครับถ้าใครที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอยากจะรู้ว่าตัวเองต้องมีกลยุทธ์ในการทำยังไงนะครับคุยกันอันนี้คุณเป๊ะนะคุณดีลผมนะธุรกิจผมต้องไปต่อนะช่องแจ็คแฟนฉันนะไปไกลไปให้ไกลนะไกลที่สุดโอเคเอาอย่างนี้ถ้าสมมติใครจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสมมติติดต่อคุณได้ทางไหนครับติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับผมมีทีมงานอยู่ชื่ออเกนแอนด์อเกนปรึกษาพี่ได้เลยเชิญครับเดี๋ยวเราขึ้นไปให้นะครับอเกนแอนด์อเกนนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรามีทีมงานเกี่ยวกับตากล้องนู่นนี่นั่นอีกนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันแล้วมาอีกมุมนึงนะฮะก็จะเป็นมุมตัดต่อนะครับผมแล้วก็นี่เลยน้องชัดเจนนะสวัสดีครับผมนี่นะฮะคุณชัดเจนนี่เป็นคนแบบโอ้จุดเริ่มต้นแรกๆเลยเนาะที่แบบมากับทางช่องแจ็คแฟนฉันเนี่ยตอนนั้นคุณมาคลิปอันแรกเนี่ยผมรู้สึกผมยังปรึกษาคุณอยู่นะไอ้ของลาที่เป็นไอ้แจ๊สถูกไหมใช่พี่โทมครับผมขอไม่เปิดจอให้กดปุ่มแดงไปเลยพี่ฮะตรงหน้าจอเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยน้องทำยังไงอ่ะเนี่ยแป๊บนึงนะพี่เปิดจอแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ถ่ายรายการอยู่และกูก็ไม่รู้ว่าพี่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่แล้วมันเป็นคนบ้านเดียวกันครับผมคือมันอยู่สลับบุรีแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอเนี้ยมันตัดโอเคเลยแหละแล้วก็คนเนี่ยเวลาไปถ่ายบ้านดาราคนอื่นคนนู้นคนนี้เนี่ยไอเนี้ยจะชอบแบบดาราจะชอบซื้อตัวมันถูกไหมมึงไม่ไปหรอกถ้าเขาให้เยอะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้ว นี่ก็ดูแลหลักไอเกี่ยวกับตัดต่อนะครับแล้วก็ถ่ายครับน้องชัดเจนฮะเดี๋ยวอีกคนนึงก็จะรู้สึกจะเป็นไอโอมเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกับโอมครับผมสวัสดีครับเด็กมอธุรกิจบัณฑิตใช่ไหมใช่ครับรับทุกงานรับทุกงานครับ ไปเจอเขาเนี่ยก็คือจากน้องชัดเจนแหละที่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะคอยถ่ายรูปถูกไหมใช่ครับพี่ชัดเจนจะเรียกเขาชื่อจริงว่าอะไรนะพี่สันติครับโอ้ยสันติการจะรู้จักกันดีครับอ๋อสันติฮะใช่ครับก็ยังอยู่กับผมนะครับพี่ชัวร์นะไม่ไปไหนนะครับถ้ามีมากกว่านี้ไปไหมครับก็หน่อยนี้ดิใครครับร้านซับคนผมไหมร้านซับคนผมไปได้ปะถ้าได้ร้านซับจริงดูกันแล้วกันนะครับโอ้โหกล้าโกนี่หว่าอย่าเลยอย่าเลยไว้ผมยาวเท่แล้วนะก็คอยดูเรื่องตากล้องนะครับตัวนี้คนนึงนะครับก็ชื่อพี่โจคนนี้ก็มาแบบว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วนะฮะผมเดี๋ยวไปดูนะฮะคุณโจสวัสดีนะครับคุณโจเป็นหน้าที่อะไรครับคอยคิดคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องงานว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรเราจะพูดอะไรครับเป็นการนำเสนอคอนเทนต์ครับอ๋ออันนี้ก็จะคอยดูเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์คือเสือกเรื่องชาวบ้านนะครับใช่ครับเพราะว่าเราจะดูพวกนี้บ่อยเราจะหานู่นหานี่แล้วก็เป็นคนหาแขกดีกว่าใช้นี้นะชัดเจนนะใช้คำนี้ดีกว่าเพราะเขาแบบคอยดูข้อมูลว่า YouTube ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากพี่เขาทำทุกอย่างจริงน่ารักมากอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมตีนเท่าฝาหอยอะตอนนี้แหละครับหอยเท่าฝาแมวกินอันนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากอยู่ก็เป็นรู้สึกเงินเดือนจะเป็นอะไรนะตบไหล่เนาะตบไหล่ครับผมตบไหล่นอกจากตบไหล่ตบมือได้ไหมฮะได้ครับคุณก็เป็นเนี่ยคือเขาน่ารักเขาจะเป็นคนคิดคอนเทนต์คิดไม่ออกเขาจะให้ผมคิดให้ครับและนี่คือชั้น3นะครับผมที่สำคัญนะครับชั้น3เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าผมเนี่ยได้มีช่างนะครับผมทีมงานผู้รับเหมานะครับชื่อว่า AID 25นะครับผมเดี๋ยวเราคุยกับเขานะครับคุณเต๋าและคุณเต้ยคุณเต๋าคุณเต้ยคุณอะไรนะมาร์คมาร์คเอามาร์คมาร์คมาร์คกับเต้ยเบอร์ละเบอร์ละงงคุณมาร์คคนไหนคุณมาร์คคุณเต้ยมาร์คครับคุณเต้ยครับเต้ยครับเต้ยสดมั้ยน่ะใช่แต่บอกเลยว่าเห็นหน้าตาหล่อแบบนี้นะAID นะครับผม25นะครับผมบเป็นบริษัททำเกี่ยวกับพวกอะไรครับตกแต่งรับเหมาก่อสร้างครับคือเราจะออกแบบจนถึงก่อสร้างเลยนี่คุณก็ทำเนี่ยตรงนี้เนี่ยใช่ไงบ้างไปไงบ้างมาเลยครับสิ่งที่ผมรอคอยนี่เสร็จเรียบร้อยและนี่คือมุมที่ผมโปรดมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นกึ่งสตูดิโอนะพี่เนาะใช่ใช่ครับคือหลักๆอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่แบบเราเข้ามาเราเจอแบบห้องเปล่าๆคือสภาพนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้งานเนาะก็คือคลิปคาแรคเตอร์ให้ก็คือผมของแจนก็จะมีสามเหลี่ยมเนาะ
แล้วก็ส่วนเสื้อของเขาเป็นสีส้มกับดำตัดกันจะอยู่ด้านหน้านะครับจะแทนด้วยเคาน์เตอร์คือความพิเศษเดี๋ยวดูยังไม่พอยังไม่หมดนะเสื้อผ้านะครับถ้าใครสนใจอยากจะเอ็มนะครับเรามีให้ดูครับมาครับจัดมาเนี่ยโอ้โหห้อยเลยด้วยเสื้อผ้าใช่เพื่อให้มันสะดวกต่อการแบบจะขายเสื้อขายของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้แค่นั้นนะคุณผู้ชมบอกเลยว่า AID 25เนี่ยเขาสามารถทำแบบต่อเติมบ้านทำหลายอย่างได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเราจะทำเป็นบ้านเดี่ยวบ้านพักอาศัยครับบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่คอนโดขนาดเล็กเราก็ทำหมดเลยคือที่เป็นเกี่ยวกับพักอาศัยคือเราจะเอ็กเปิดด้านนี้โดยเฉพาะเอางี้ถ้าใครสนใจนะครับAID 25นะครับติดต่อได้ทางไหนครับพี่ตอนนี้คือมี Facebook กับทาง IG นะครับ AID 25 Design นะครับคือมีแอดนำหน้าก่อนส่วน IG เนี่ยเป็น AID Design 25 Official เราได้เจอบริษัทที่แบบทำเกี่ยวกับรับเหมาที่แบบว่าเขาไม่ทิ้งเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเอออันนี้ผมแฮปปี้มากๆแล้วเลยแบบดีใจนะดีใจทางพี่ๆ2คนแล้วก็ทางบริษัทของ AID 25ที่แบบจัดเต็มให้ผมมากๆผมขอถามคุณ2คนนิดนึงว่าคุณทำห้องให้ผมนะคุณตามช่องผมยังจากแฟนฉันซ้ำแล้วใช่แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโดนไงตอนแรกตั้งแต่ติดต่อมาคือเราซ้ำเลยคือครูไม่ได้อยากรู้เนี่ยครับอยากรู้มึงตามจ้องอยากแล้วครับพี่นะก็อันนี้เดี๋ยวฝากให้คุณแจ็คนะครับก็ค่าบนเพราะว่าทุกที่ที่ผมไปทำเนี่ยผมก็จะให้กับลูกค้าไว้เสมอคอนเซ็ปต์ของบริษัทเราครับก็คือโดดเด่นเรื่องดีไซน์นะครับแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างที่คุณแจ็คบอกขอบคุณมากๆเลยนะพี่นะขอบคุณทีมงานพี่ๆทุกคนนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ขอบคุณครับบอสครับไปไหนปะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วถ่ายโปรโมทไอ้ช่องเรียบร้อยแล้วก่อนดิพี่มีเด็กมารอหน้าบ้านกูถ่ายออฟฟิศเสร็จแล้วกูเหนื่อยแล้วกูมีไปงานที่อื่นแล้วมีเด็กคนนึงอ่ะมารอนานแล้วกูรีวิวออฟฟิศกูเสร็จแล้วนะเรียกมันเข้ามาเรียกมาคุยอย่างนี้เลยน้องๆเข้ามาดิเฮ้ยหวัดดีครับพี่รู้จักผมเปล่านั่งไหนนั่งนี่เลยผมอยากคุยกับพี่ครับคุยไรนานไม่มีเลยใช่ป่ะไอ้นี่ไอ้มึงที่ร้องเพลงเก็บทรงไม่อยู่เก็บทรงไม่อยู่ครับพี่เก็บทรงไม่อยู่อ่ะใช่ครับเคยฟังเพลงผมป่ะครับพี่ร้องไงวะเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่มีเงินนะครับพี่ไม่มีเงินใช่ครับอยากให้พี่ปั้นให้อยากปั้นครับพี่อยากมาอยู่ช่องพี่มั้ยล่ะแจ็คแฟนฉันนะอยากเฮ้ยมีต้องไหว้ต้องไหว้ผมเห็นยอดพี่กำลังมาเลยไอ้ขอของดาราเลยพี่อ่ะนี่เลยผมขอมาอยู่ในช่องพี่ได้เปล่าต้องถามให้ชัดเจนถามให้ทีมงานก่อนถ่ายโจถามอะไรครับพี่ไม่คืออย่างนี้ MC ไอ้โก้เนี่ยไม่ต้องไหว้น้องพอแล้วคนเราต้องให้โอกาสเข้าใจป่ะ FC พิมพ์ไม้หน่อยว่าแวนโก้เนี่ยคุณจะมาอยู่ในนี้จะมาอยู่ในนี้ครับทำรายการให้ผมให้ FC คิดมาดีกว่าว่าแวนโก้เนี่ยควรทำรายการเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้ามึงอยากทำจริงป่ะ YouTube มันต้องขยันนะเว้ยต้องขยันนะพี่ตัดต่อเป็นป่ะตัดต่อเป็นมั้ยเป็นนิดหน่อยครับพี่ชื่ออะไรพี่มึงอ่ะชื่อสวิทไอ้เติ้ลน่ะเออไอ้เติ้ลน่ะผมปั้นมากับมือไอ้เติ้ลน่ะผมสอนมันตัดต่อแล้วน่ะมึงให้ไอ้เติ้ลตัดแล้วมึงก็ถ่ายนะได้พี่โอเคไอ้เติ้ลตัดได้ผมได้เฮ้ยทีมงานเดี๋ยวเสื้อนี่ให้มันเดี๋ยวกูให้เสื้อนี่มึงตัวได้พี่ครับมึงได้อยู่ช่องแจ็คแฟนฉันแล้วยืน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 พี่ต้องเอาให้ผมเกิดนะเออนี่มีปัญหาหรอกตอนมาอยู่ช่องกูอะแปลงฟันด้วยเหม็นนะพี่เหม็นแน่โอเคลาไปแล้วครับรีวิวออฟฟิศนะครับผมของบริษัทแจ็คแฟนฉันเดี๋ยวจะมีรายการใหม่ใหม่ไปเรื่อยเนาะปีหน้าเนาะโอเคนะสู้นะพี่พอคุณมาอยู่นะรายการแรกเลยรายการไหนแรปเกี่ยวกับแจ็คแฟนฉันนี่มันแจ็คแฟนฉันไม่ใช่แฟนใครผมบอกไว้เลยว่าที่หนึ่งรายการของประเทศไทยนี่กิ๊บได้แค่นี้เอาเพลงแรกก่อนเลยไอ้กับข้าวไม่อร่อยรายการเออทำกับข้าวไม่อร่อย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 ครับเอาอยู่ดีไหมเดี๋ยวคิดกันวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ